สวัสดีเจ้าวันนี้มาแนะนำวิธีการทานอาหารนะคะอันนี้ก็คือเป็นผงอาหารอัคไลนะเจ้าเป็นเมจิกกรีนซึ่งเป็นอาหารอัคไลสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งกินข้าวกินเองบ่ได้แล้วก็ต้องการสารอาหารที่ครบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสูตรหนึ่งซึ่งก็จะเป็นซูเปอร์กรีนนะเจ้าและอันนึงเป็นซูเปอร์เบอร์รี่ซึ่งเป็นอัคไลก็อันนี้กินเองช่วงนี้โรคความอ้วนควบคุมอาหารแล้วก็ต้องการลดไขมันนะเจ้าก็เลยจะผสมกับอันนี้จะเป็นน้ำคราเบอร์รี่แล้วก็มีตัวพวกเบอร์รี่ต่างๆแล้วก็ผงซูเปอร์อันนี้เป็นอัคไลนะเจ้าอัลคาลกรีนตัวนี้1ช้อนแล้วเดี๋ยวก็จะปั่นแล้วก็อย่าลืมใส่เอนไซม์น้ำผึ้งผสมมะนาวที่เราแช่ทิ้งไว้ในตู้เย็นนะฮะเราทำเองตัวนี้อีก1ช้อนชาเจ้า